วิธีรดน้ำกุหลาบหินนะคะแล้วก็ค่อยๆหยอดไปขอบขอบกระถางเพื่อไม่ให้น้ำไปขังอยู่ตามซอกใบนะคะเราจะรดแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะหรือจนกว่าดินจะแห้งซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงนั้นๆด้วยสมมติว่าเกิดน้ำไปขังที่ใบนี่เรามีตัวช่วยเราใช้ที่เป่าเลนส์ค่ะสีหยดน้ำที่ค้างอยู่ตามซอกใบก็จะหายไปเอาไป